ันนี้นะคะอยู่ที่ Sunset Beach นะคะข้างหลังนี้เป็นต้นมะพร้าวอายุ100กว่าปีมาดำน้ำดูปลากันนะคะแถวนี้ Tropical Bowl พวกเป็นอาซาอิสับปะรดอะไรเงี้ยสไตล์แบบว่า Tropical อร่อยไหมอร่อยหวานมากน้ำผึ้งข้างบนแวะกินข้าวกันนะคะหิวกลางขังไก่ย่างปูบีนะคะดีเล่นน้ำตัวนี้เสร็จเราไปไหนต่อไปหาข้าวกินมาอยู่ค่ะกินอีกละกินบ่อยเหลือเกินเดี๋ยวเราแวะกินน้ำสับปะรดก่อนนี่นะคะหน้าร้านคือร้านโดนัทที่มีไส้เป็นร้านดังอะค่ะคนคือต่อคิวเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปต่อคิวร้านบีซีมากเลยถ้าเราได้รสเอกสารมานะคะเรามาลองกินกันโดนัทไส้คัสตาร์ดน้ำตาลเยอะเลยนะหวานนะไส้ทะลักแล้วเดี๋ยวรีบกินไส้ทะลักตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อลิเซียมาร์เก็ตนะคะอยู่ข้างหลังนี้นะคะร้านนี้ดังมากนี่นะคะเราได้มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นดีมูอาหีโปเกะแล้วก็อันนี้ก็คือสไปซี่อาหีเขาขายเป็นพาวอะนี่เขาเรียกว่าลิมูอาหิอันนี้ก็สไปซี่อาหิทูน่าลิมูอาหิอันนี้เป็นสาหร่ายนี่หน่อยมันเค็มอันนี้ออกหวานๆนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลองกินขนมร้านนี้อูเบโน่ทิงคาเมฮาเมฮาเบเกอรี่นะคะสองร้านซื้ออะไรมาพอยโดนัทเรียกว่าพอยโดนัทสีสวยป่ะอ๋อสีม่วงๆนี่ไงโหเนียนมากเลยอ่ะนี่อูเบชีสเค้กขอดูข้างในอร่อยจังเราจะมาดำน้ำกันนะคะหาดอะไรนะลืมแล้วฮานาอุมาเบค่าที่จอดรถ1เหรียญ นะคะนี่นะคะจะมีเสียค่าเข้า 7.5 เหรียญเข้ามาก็จะให้ดูวิดีโอถึงเขาจะเปิดประตูให้เข้าได้นะเป็นไกด์ไลน์ว่าควรจะยังไงทำอะไรห้ามเหยียบปากการังห้ามจับห้ามอะไรอย่างนี้เขาเรียกบอกกฎอ่ะเพราะตัวนี้มันธรรมชาติเนี่ยเป็นแหล่งธรรมชาติแบบมีสัตว์น้ำนี่นะครับที่นี่เขาเรียกว่าฮานาอุมาเบย์นะครับมันเป็นเคิร์ฟเห็นไหมแปลว่าเคิร์ฟเบย์ก็คือแบบว่าสมัยก่อนอ่ะ
เป็นหลายพันปีมาแล้วอ่ะมันจะเป็นปากของภูเขาไฟนะมันเสร็จแล้วมันก็ยุบลงไปเสร็จแล้วน้ำทะเลก็เลยเข้ามาเป็นเบย์เป็นอ่าวตรงนี้โค้งนี่นะคะใส่สโนว์โกจะไปดูปลาใช่ไหมจะดูเต่าครับเห็นไหมน้องกินร้านเรนโบว์ไดรฟ์บีเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่อาหารฮาวายพื้นเมืองที่เรากินเมื่อวันแรกที่มามันจะเป็นแบบว่าอาหารสไตล์ฮาวายคนรอคิวเยอะเลยร้านแบบว่าคล้ายๆกับอาหารฟาสต์ฟู้ดแบบสไตล์แบบบริการตัวเองอะไรเงี้ยมาเข้าไปดูกันนี่นะคะเราได้มาแล้วโลโคโมโคแล้วก็อันนี้อะไรนะแกงกะหรี่เคยสูเดี๋ยวเรามากินกันเลยค่ะเป็นแกงกะหรี่เนื้อนี่อันนี้เนื้อโลโคโมโคนะครับอันนี้มันจะเป็นแบบเนื้อเบอร์เกอร์นะเบอร์เกอร์เนื้อแล้วก็ราดน้ำเกรวี่บนเบอร์เกอร์ปกติเบอร์เกอร์จะกินกับแป้งไหมแต่นี้เบอร์เกอร์กินกับข้าวอารมณ์กินกับอารมณ์เหมือนกินเบอร์เกอร์กับข้าวเชฟไอซ์ดูคนที่มันร้านของชำเลยเนาะเหมือนร้านขายของชำบ้านเราอ่ะโบราณได้มาแล้วนะคะเชฟไฟมาเทียบเลยนะคะบรรยากาศร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะร้านเล็กๆ French Toast Ube ตัวนุ่มๆเลยไส้อุเบย์อยู่ในฟู้ดเลยเป็นกล้วยทอดคล้ายๆแบบแป้งโรตีผัดกล้วยแล้วก็ทอดดูถ้าจะกรอบคามาสุโมโตเชฟไอมีข้างในร้านจะดูบีซี่หน่อยนี่เรามากินเชฟไอกันดูค่ะหวานเย็นสดชื่นเลยนะหวานชื่นสีสันสวยน่ารักมาซึโมโตเชฟไอซ์เจ้านี้ดังคนมากินเยอะเลยนะไอซ์แลนด์วินเทจคอฟฟี่นะคะตอนนี้นะคะเราได้มาแล้วนะคะอาซาอิน่ากินมากนะคะจะเป็นทอร์เทิลบีชนะคะนี่น้องมาตัวเดียวครับมานอนอาบแดดอยู่ตัวเดียวชื่อว่าคูนาเฮเลนนะคะเป็นเพศเมียอายุ41ปีแก่กว่าเราอีกนะเดี๋ยวจะพาเดินเล่นที่หาดไวกิกิกันนะครับผมเดินเล่นคนเยอะแยะเลยนี่ตอนนี้ประมาณ 9:00 น 10:00 น ยังเช้าๆอยู่นะครับคนก็มาอาบแดดกันเยอะแล้วมีที่เช่าเซิร์ฟนี่ก็มีรถเอาไว้ทัวร์ซิตี้ทัวร์รอบเมืองนะครับวันนี้ฝั่งตรงข้ามหาก็จะเป็นที่ช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งต่างๆอะไรอย่างนี้ที่ร้านบานาบานาอะไรเนี่ยต้องเป็นอาซาอิกล้วยใส่กล้วยปัดด้วยอะไรเนี่ยนี่ได้เจอแล้
านาน่าข้างบนเป็นรสกล้วยมะละกอสับปะรดแล้วก็เม็ดควินัวสตรอเบอรี่แล้วก็มะพร้าวอยู่บนลูกสับปะรดเลยน่ากินอร่อยปะอร่อยหอมกล้วยเป็นอาซาอีรสกล้วยอร่อยอ่ะมันมีน้ำผึ้งด้วยอ่ะมะละกอนี่จะเป็นรสชาติเรามาชิมกันก่อนว่าแต่ละอันรสชาติเป็นยังไงบ้างอะไรเป็นแบบเลือกเองนะครับอยากได้รสอะไรก็เลือกเอาเลยได้มาแล้วค่ะเยอะเลยได้ฟรีมาด้วยกล่องนึงกล่องเล็กป่ะเราไปที่อื่นต่อกันที่ ABC Store นะครับเป็นพวกคล้ายซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขายของทั่วไปขายของฝากอะไรเงี้ยของฝากเสื้อผ้าของใช้ทุกอย่างมีหมดเลยฝากจะเข้าไปดูกันมีอะไรบ้างฮาวายเอ็นเชิร์ตนะคะบิกินี่เดือนนี้ผมก็ซื้อที่นี่เหมือนกันเลยก็มีหลายสาขาที่นี่เดินไปทุกบล็อกก็เจอเลยอย่างน้อยก็ละแวกเดียวกันก็ประมาณ 3-4 สาขาเหมือนเซเว่นอ่ะเหมือนเซเว่นอีเลฟเว่นบ้านเราเลยไปไหนก็เจอเลยไหนซื้ออะไรคะซื้อช็อกโกแลตแล้วก็พวกแมคคาเดเมียอะไรเงี้ยที่นี่มันดังแมคคาเดเมียอันนี้เลือกกาแฟอะไรคะโคนาคอฟฟี่อ่ะเขาบอกว่าดังเราจะต้องซื้อแบบไหนก่อนแล้วแต่เราชอบอ่ะเอาแบบไม่ต้องเข้มมากกลางๆก็ได้มีเดียมหรือว่ามีดาออริจินอลไปใส่เครื่องชงที่บ้านโฮลฟู้ดนะคะก็จะเขียนว่าฮาวายก็จะมีแบบว่าซิกเนเจอร์ของมันเนาะกระเป๋าผ้าแม่เกี่ยวข้าวมากินเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวมาจิ้มซอสอร่อยทุกอย่างอันนี้ลากูนของโรงแรมฮิลตันนะครับผมนี่โรงแรมฮิลตันตรงกลางก็จะเป็นชายหาดแล้วข้างนอกก็จะเป็นทะเลนี่วิวบนดาดฟ้าโรงแรมนะครับตรงนั้นก็จะเป็นไดมอนด์เฮดทั้งหมดนี่ค่ะหาดวากิกิตอน 18:00 พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้ว